ร่างผักกาดไปแล้วนะฮะมีผักกาดที่เอามาจากเมืองไทยด้วยแล้วก็ผักกาดที่ซื้อมาใหม่ด้วยนะฮะนี่ก็คือผักกาดที่คุณยายเอามาจากเมืองไทยนะฮะมันก็จะเป็นสีนี้เพราะว่าคุณยายเอาไปตากแดดนิดๆนะฮะตากแดดให้มันยมแล้วก็เอามานะฮะผักกาดคุณยายปลูกเองจ้ะไม่ได้ซื้อนะฮะเป็นผักกาดแบบเดียวกันนี่แหละค่ะแบบเดียวกันกับต้นนี้เลยนะฮะแล้วคุณยายก็ซื้อตัวนี้มานิดหน่อยนะมาผสมกันนะสีมันอาจจะไม่เขียวนะแต่มันก็แซ่บจ้านะฮะกินเผื่อไอ้นี่ได้นะจอผักกาดค่ะรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก็สุกแล้ว ตอนนี้ก็รอน้ำเดือดจ้ะคุณยายก็ใส่ไฟเร่งไฟอยู่นะจ๊ะตอนนี้น้ำก็กำลังเริ่มเดือดแล้วจ้ะนะฮะรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะหอมจ้ะนะฮะยายก็กินกะปิมาหลายวันแล้วนะไม่ได้ใส่ปลาเลยนะแต่ช่วงนี้หยุดกินหน่อยนะกินแต่ข้าวต้มจ้ะเดือดเร็วค่ะเดือดเร็วค่ะนะฮะตอนนี้ก็เตรียมเดี๋ยวเตรียมมาพักใส่จ้ะเนาะโอ้ยคุณยายปล่อยน้ำลงแล้วนะฮะตอนนี้ผักใส่ลงไปเลยนะมันเดือดแล้วนะคุณยายก็ต้มหม้อใหญ่เลยนะฮะด้วยกินวันพรุ่งนี้ด้วยมันกินลำส้มคอน่ะคุณยายว่านะจอประกาศบ้านเราอะนะนี่ก็รอค่ะรอนะฮะทำกินง่ายๆสไตล์ยายปาจ้านะฮะยายไม่มีน้ำปลาแล้วจ้ะยายปากินเกลือนะฮะ
ใส่เกลือลงไปนะฮะแล้วแต่คนชอบอะไรนะก็ประมาณช้อนกาแฟครึ่งเนาะรอนะฮะรอมันเดือดกันเด้อโจประกาศร้อนๆนะจ๊ะไม่มีปลาแห้งปลาอะไรใส่นะคะยายมักกินปลาประกาศร้อนๆเนาะเดี๋ยวก็รอก่อนด้วยจ้ะพี่น้องประกาศอันเนี้ยที่สี่ออกเนี้ยคุณยายมาจากเมืองไทยนะคุณยายปลูกเองคุณยายไปเมืองไทยแล้วคุณยายก็ไปซื้อพันธุ์มะหวานที่หน้าบ้านนะคะเอามากินประมาณกิโลนึงแล้วก็แจกเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็ปลูกหลายแล้วค่ะนะหวานหลายนะคะซองนึงก็ได้นะเนี่ยเนาะปลูกแบบหวานๆไปขนาดนะคะซอขี้ยาแล้วก็หวานเลยนะรดน้ำทุกวันอุ้ยงามงามได้กอใหญ่ได้พี่น้องคุณยายก็เอามาตัดๆแล้วก็ก่อนจะมาวันนึงคุณยายตัดๆแล้วก็ล้างน้ำดีๆแล้วก็ไปผึ่งแดดหน่อยนึงแล้วก็ห่อกระดาษดีๆนะคะแล้วก็เอามานะคะมาถึงนี่ก็เอามาใส่กระปุกหรือแช่ใส่ถุงก็ได้นะคะแช่แข็งมาเลยนะเก็บไว้ได้กินนานค่ะของทุกอย่างถ้าเราแช่แข็งอ่ะเก็บได้กินนานนะคะพออยู่ที่เมืองนอกนี่ส่วนมากไม่ว่าผักผลไม้อะไรเขาก็แช่แข็งทั้งนั้นนะคะเนาะนี่ผงนัวจ้านะคะผงชูรสคุณยายก็ซื้อมาจากเมืองไทยนะห่อละ50กรัมนะเอ๊ะ50กรัมเนี่ยนะคุณยายก็ดูน่าจะ50กรัมคุณยายก็กินได้นานๆนะจ๊ะนะถึงปีหน้าแล้วจ้ะเราก็ใส่สักหน่อยนึงนะคะใส่เยอะนะคะแค่ปัดปลายช้อนช้าละค่ะเนาะช้อนกินช้อนกาแฟนะคะเครื่องมันนัวเนาะผงไม่งั้นเขาจะเรียกผงนัวพวกอาหารจะอร่อยได้ก็อยู่ตรงผงนัวนี่แหละค่ะเราก็มาเติมผงนัวสักหน่อยด้วยจ้านะผงนัวนี่คุณยายมาจากเมืองไทยด้วยจ้านะคะเพราะว่าคุณยายก็ซื้อมาถุงละประมาณ50กรัมหรืออะไรนะคะถุงเล็กๆอ่ะนะคะส่งถุงนะคะคุณยายก็จะกินถึงปีหน้านู่นแหละค่ะแต่ก็ซื้อติดมาทุกปีนะคะกันไว้เนาะเราก็มาใส่สักหน่อยนึงไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะนะคะชอบใครชอบมันนะคะใส่แค่ปลายช้อนกาแฟเลยแต่คนชอบเนาะใส่เยอะก็นัวมากใส่น้อยก็นัวน้อยเนาะแล้วแต่คนมากเลยตอนนี้ก็ซิ่มแซ่บมากเลยค่ะจะเฮือมันนัวๆหน่อยเราก็เอามะกอกจ้ะพี่น้องหิมะกอกคุณยายยังหิมสีอีเด้อยายป้ามาเอาตากแดดมาจ้ะนะฮะเวลาจะเอามาใส่ต้มยำอ่ะคุณยายก็จะมาแช่น้ำปลาหรือน้ำปลาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เลยนะฮะมันก็จะรสชาติกลับมาคงเดิมนะฮะพี่น้องนี่คุณยายก็จะเอาใส่แกงอย่างนี้เลยนะฮะพอคุณยายทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปซอยตากแดดแล้วนะฮะรสชาติมันก็คงเดิมก็จ้ะคุณยายก็เก็บไปหมดเลยทั้งเม็ดทั้งอะไรนะคะเพราะเนื้อมันดีๆนะคะมันก็จะได้รสชาติของจอประกาศแซ่บเวอร์ไปอีกนะคะพี่น้องคุณยายก็จะใส่ประมาณลูกนึงแหละนะคะมะกอกนะคะใครอยากจะเอามะกอกไปกินต่างประเทศนะไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องเอามาสดๆก็ได้นะคะเอาตากแดดนะคะเอาตากแดดล้างแล้วก็ซอยตากแดดนะคะแล้วก็สเก็ตใส่กระปุกมาหรือใส่ถุงอะไรมาก็ได้นะคะมันก็จะเบากิโลลงไปอีกนะคะเวลามันโดนน้ำร้อนหรือโดนน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะนุ่มนิ่มเหมือนเดิมละค่ะนะคะแล้วรสชาติก็กลับมาเหมือนเดิมด้วยนะคะนี่คือการวิธีที่คุณยายเอาของจากเมืองไทยมากินนะคะวิธีง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะคุณยายก็เอามาแค่นี้นะคะไม่กี่ลูกหรอกนะคะอาจจะเป็นสีไม่น่ากินแต่ถ้าดีกว่าเราไม่มีกินเมนโบเอามาถึงเมืองนอกเราก็ใส่กระปุกกิ๊บไว้นะฮะอยากกินอะไรก็ออกมาเห็นบ่มันก็อ่อนแล้วเห็นบ่เนี่ยนะฮะจังน้ำจังน้ำร้อนมันก็อ่อนแล้วค่ะนะฮะแต่ถ้าเราจะตำส้มเราก็เอาแช่น้ำราไว้ก่อนสักพักนึงนะฮะเนาะเนี่ยแกงยายปลากระสุกแล้วนะฮะคราวนี้ก็มาชิมกันนะคะว่ารสชาติแซ่บโบนะฮะแซ่บเวอร์นะพี่น้อง
ต่อไปเราก็ใส่พริกอะค่ะคุณยายก็กลัวพี่เอาพริกป่นนะคะมาใส่นะคะแล้วแต่คนมากเลยยายก็ใส่ประมาณอยากกินอะไรเผ็ดแซ่บๆเนาะใส่สักช้อนกาแฟนึงนะจ๊ะเนี่ยคุณยายคั่วไว้นะคะกินถึงปีหน้าคุณล่ะคะคั่วไว้เนี่ยนะเครื่องมันก็บ่ยากได้เหมือนกับเครื่องต้มยำแล้วนี่แหละน้องโจผักกาดนะคุณยายก็ใส่มะกอกไปมันก็จะมีรสชาติของมะกอกขึ้นมานะฮะแซ่บค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะจอผักกาดได้ปลาค่ะนะฮะจอแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะฮะคล่องคอค่ะสำหรับคนป่วยนะฮะอาหารของคุณยายวันนี้นะคะคุณยายมานั่งนึกจะกินอะไรให้มันแซ่บๆนะให้มันคล่องคอเนาะก็นึกถึงโจผักกาดเนี่ยนะเพราะเมื่อก่อนคุณยายไม่สบายคุณยายก็กินโจผักกาดเนาะสดน้ำแซ่บๆนะนะมันคล่องคอนะแล้วก็ได้กินสมุนไพรขาตะไคร้นะฮะไอ้หอมต้นหอกไอ้หอมหัวหอมหัวกระเทียมเนาะแล้วก็อะไรนะมะขามเปียกนะฮะมะกอกนะฮะกินแล้วรสชาติสุ่มคอนะคะเนาะนั่นแหละค่ะอาหารของคุณยายมื้อนี้นะคะของคนบ่สบายด้วยจ้ะเนาะคุณตาแหมทำท่ามาเลยนะคะพี่น้องคลิปนี้คุณยายก็สวัสดีก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ